แล้วด้วยมีแอปแล้วก็เข้ามาโชว์ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะได้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับงาน The Audition 2 Moon 2 at สยามเซ็นเตอร์ค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศคึกคักมากคึกคักมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้4โมงเย็นก็ยังคึกคักอยู่นะคะผู้เข้าสมัครเยอะแยะมากมายแฟนคลับก็ตามมาให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายเลยทุกคนดูสิคะดูเลยนี่คือน้องๆ นะคะผู้เข้าสมัครที่กำลังรอขึ้นไปห้องออดิชั่นอยู่นะคะเรามาพูดคุยกับน้องที่ออดิชั่นเสร็จเรียบร้อยกันมั่งดีกว่าเนาะนี่ค่ะนี่คือผู้เข้าสมัครคนหนึ่งของเรานะคะที่น้องแคสเสร็จแล้วเรามาคุยกับเขากันดีกว่าโอ้โหเสียงเป็นแฟนโอเคขอบคุณนะคะทุกคนเสียงเป็นแฟนให้การตอบรับดีมากๆเลยค่ะเรามาทำความรู้จักกับน้องดีกว่านะคะว่าน้องเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อมิวครับสุประสิทธิ์จงชีวิวัฒน์ครับผมตอนนี้ก็เรียนโทอยู่จุฬาครับค่ะน้องมิววันนี้น้องมิวมาแคสเป็นบทอะไรคะมาแคสบทหมอป่าครับแล้วก็บทโกรธครับผมสองบทเลยใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้น้องมิวแคสจบไปแล้วเนาะรู้สึกยังไงบ้างเอาจริงตอนก่อนเข้าไปคือตื่นเต้นมากเลยฮะตอนออกมาตื่นเต้นกว่าครับผมทำไมคะทำไมถึงตื่นเต้นกว่าคือเหมือนเข้าไปก็พี่ๆเนี่ยเขาจะให้เราได้ลองอินโฟไวส์บทดูเป็นหมอป่าเป็นโฟลต์อะไรเงี้ยฮะแบบให้มีซีนวากน้องผมก็โอ้โหสุดเสียงเลยฮะเจ็บคอเต็มที่เลยใช่ไหมคะวับเต็มที่เลยใช่ไหมแล้วเรามีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ว่าเราน่าจะได้เล่นเรื่องดีเอาจริงๆผมทำเต็มที่แล้วครับก็อยู่ที่กรรมการแล้วว่าจะยังไงครับผมตอนนี้ก็คิดว่า 100% ครับเพราะว่าผมทำดีของผมแล้วเรามีการเตรียมตัวนานไหมคะกว่าจะได้มาแคสวันนี้ก็ที่นานเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นระยะเวลาในการอ่านนิยายครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เคยอ่านมาก่อนแล้วก็เลยต้องมานั่งไล่อ่านใหม่ครับผมก็เรียกได้ว่าเราก็มีการเตรียมตัวมาระดับนึงเหมือนกันเนาะใช่ไหมคะอยากให้ฝากนานนิดนึงเชิญชวนให้ทุกคนติดตามซีรีส์เรื่องนี้นิดนึงค่ะก็ฝากผมด้วยนะครับมิวครับผมก็สามารถติดตามผมได้ทาง IG นะครับมิวสุประสิทธิ์ครับ MIWSUPPASIT ครับแล้วก็ฝากซีรีส์เดือนเกี่ยวเดือน2ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามดูเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนเนี่ยทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงเนี่ยก็ผมคิดว่าทงเต็มที่แหละก็อยากให้ทุกคนได้มาดูกันนะครับผมค่ะสุดท้ายนี้อยากให้น้องมิวพูดถึงแฟนๆนิดนึงวันนี้มีแฟนมาล่อเราเยอะมากเสียงกรี๊ดหนักมากรู้สึกยังไงบ้างก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยนะครับที่มาให้กำลังใจผมในวันนี้แล้วก็ทุกๆวันที่ผ่านมาด้วยครับก็สัญญาว่าจะทำเต็มที่ครับผมขอบคุณมากนะคะขอให้โชคดีนะคะชื่อกิตนะครับน้องรัชกิตนะครับอารยะชันสิริครับผมอายุเท่าไหร่คะ16ย่าง17ครับ16
ู่ใช่ไหมคะครับเรียนอยู่ม.5ครับผมเรียนที่ไหนคะเรียนอยู่บดินทร์3ครับบดินทร์ดีชานั่นเองค่ะวันนี้น้องมารับบทมาแคสเป็นใครคะมาแคสเป็นวายโยครับรู้สึกว่าคาแรคเตอร์นี้มันแบบมันมีหลายอย่างที่เหมาะกับตัวเราครับก็เลยว่าจะเลือกแคสตัวนี้ครับผมวันนี้เราเตรียมความสามารถพิเศษอะไรมาโชว์กันบ้างความสามารถพิเศษก็จะเป็นเรื่อง acting อะครับแล้วก็มีเรื่องกีฬาครับแต่ว่าไม่ได้เตรียมของมาแล้วเราคิดว่าตอนนี้เราพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์คะพร้อมตอนนี้ความพร้อมผมก็ประมาณ 75% ครับ 75% เนาะก็ขอให้สู้ๆนะคะขอบคุณค่ะโอเคตอนนี้นะคะเรามาพบกับผู้เข้าสมัครอีกท่านหนึ่งดีกว่านี่หนุ่มหล่อหน้าใสของเราสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับ9นพ9นะครับอายุเท่าไหร่คะอายุ23ครับผมอายุ23ตอนนี้เรียนจบแล้วใช่ไหมยังครับผมใช่โอเควันนี้น้อง9มาแคสบทเป็นใครคะหมอป่าครับหมอป่าทำไมเราถึงสนใจบทหมอป่าคะด้วยคาแรคเตอร์ตัวผมกับตัวหมอป่าค่อนข้างตรงกันแล้วก็เลยอยากจะลองดูครับแล้วเราคิดว่าเรามีจุดเด่นยังไงที่กรรมการถึงจะเลือกเราน่าจะเป็นด้าน acting อารมณ์อะไรเงี้ยครับที่เอามาสู้แล้วเรามีการเตรียมความพร้อมนานไหมถึงก่อนที่จะมาออดิชั่นไม่ครับเราก็อยากจะเสนอความเป็นตัวตนของเรากับคาแรคเตอร์ละครเข้าไปมากกว่าฮะไม่ได้มีเตรียมความพร้อมอะไรคิดว่าตอนนี้ความมั่นใจเราอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าให้มั่นใจผมเต็มร้อยฮะฝากซีรีส์เรื่องนี้นิดนึงแล้วก็ฝากติดตามทุกคนนะครับทุกคนก็ตั้งใจที่จะมาแคสซีรีส์กันทำให้ซีรีส์มันออกผลงานออกมาดีทางผู้จัดเขาก็ตั้งใจก็ฝากด้วยนะครับขอให้โชคดีนะคะครับผมขอบคุณครับนี่นะคะผู้สมัครต่างคนก็คือเห็นแพชชั่นในดวงตาของทุกคนไหมคะสุดยอดมากๆเลยเรามาคุยกันอีกคนนึงกันบ้างดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อต้าครับต้าครับผมอายุเท่าไหร่คะ25ครับ25เนาะน้องต้าน้องต้ามาแคสเป็นบทอะไรคะโฟกครับทำไมเราถึงมาแคสเราวันนี้คะจะไม่สัมภาษณ์ว่าก็น่าจะอารมณ์5เท่ากันประมาณเท่ากันเรารู้ข่าวการออดิชั่นนี้จากที่ไหนคะตามเฟซตาม IG อะครับโอเคแล้วเรามีเตรียมความสามารถพิเศษอะไรมาโชว์กรรมการบ้างหรือเปล่าคะขออุบไว้ก่อนแล้วกันครับอุบไว้ก่อนเป็นความลับใช่ไหมแล้วตอนนี้ความมั่นใจของเราอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์คะเกินร้อยครับเกินร้อยใช่ดีมากมั่นใจมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะโอเคมาคุยกับอีก2ท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะครับคริสครับชื่ออะไรนะคะคริสค่ะชื่ออะไรคะชื่อจิมมี่ครับค่ะแต่ละคนมาแคสเป็นบทอะไรบ้างคะของผมเป็นบทพนาครับผมครับผมก็มันดูเหมาะกับตัวเราเป็นคนสูงๆอะไรประมาณนี้ครับผมก็ครับผมก็ประมาณนั้นแล้วเรามีการเตรียมขอบคุณมากเลยครับก็ดูอะครับว่าตัวพนาเนี่ยมันเป็นตัวประมาณไหนเราก็พยายามทำให้แบบเหมือนคล้ายๆเขาอย่างนี้ครับผมความมั่นใจตอนนี้เรากี่เปอร์เซ็นต์คะก็สัก90%แล้วกันครับเราคิดว่าเรามีจุดแข็งจุดเด่นยังไงกรรมการที่จะเลือกเราจุดแข็งจุดเด่นนี่ก็เอาจริงครับผมก็ยังไม่รู้ว่าตัวผมมีอะไรเดี๋ยวให้กรรมการเขาดูเอาแล้วกันครับครับเราคราวนิดนึงนะคะมาที่น้องเพชรดีกว่าค่ะน้องเพชรมาแคสเป็นบทอะไรคะวันนี้มาแคสเป็นบทหมอคิดครับค่ะทำไมเราถึงสนใจบทนี้คะเพราะว่าด้วยความที่เราก็เคยผ่านงานมาก่อนแล้วเราอ่านคาแรคเตอร์ของตัวละครนี้มันก็คล้ายๆคาแรคเตอร์ที่ผ่านมามันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราน่าจะเล่นได้แล้วก็แบบโอเคแล้วเราทราบข่าวของการเรียนชั้นนี้จากที่ไหนคะก็มีทางผู้จัดการเพื่อนครับส่งเข้ามาว่าเอ้ยคาแรคเตอร์ดูเหมาะกันนะลองมาแคสไหมประมาณนี้ตอนนี้ความมั่นใจเราอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์คะความมั่นใจอยู่ที่95ค่ะอีก5%เป็นความตื่นเต้นสุดยอดนี่นานๆที่เราจะเจอคนที่แบบ95%เอาหรอแล้วเราคิดว่าเรามีความสามารถ
ก็โหยากเลยเนี่ยเรามีเตรียมมาเป็นพิเศษไหมก็ไม่ครับนั่งงานอย่างเดียวโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะผู้หญิงนะคะน้องผู้หญิง91โอเควันนี้เราคุยกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมชื่อยูกิครับผมน้องยูกินะครับเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าคะใช่ครับลูกครึ่งญี่ปุ่นอ๋อลูกครึ่งญี่ปุ่นพูดญี่ปุ่นได้ไหมคะสุโกชิครับได้นิดหน่อยบอกรักพี่เหรอคะไอสเตลูโอเคเดี๋ยวคุยกับน้องยูกิบ้างดีกว่าน้องยูกิมาแคสเป็นบทอะไรคะน้องยูกิต้องไปเล่าไม่ได้บอกหน่อยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับนักแสดงหญิงกันบ้างดีกว่าค่ะคนมาที่มาออดิชั่นเป็นบทผู้หญิงเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อนี้นะคะวันนี้ก็มาร้องออดิชั่นในบทของเค้กค่ะค่ะทำไมถึงสนใจบทนี้คะเพราะเขาบอกว่าบทนี้จะเป็นบทคาแรคเตอร์ผู้หญิงที่ไม่สวยซึ่งเราไม่เจอเราไม่สวยแต่เราน่ารักแล้วเป็นบทที่จะต้องอารมณ์เหมือนเป็นสาววายที่แบบอารมณ์เหมือนเฟรนลี่เฟรนลี่เฮลๆนิดนึงก็คิดว่าโอเคเนี่ยคล้ายๆคาแรคเตอร์เราก็เลยมาลองดูค่ะเราทราบข่าวการออดิชั่นนี้จากที่ไหนคะก็จากเพจเมโลค่ะเพราะว่ากดถูกใจเพจนี้แล้วก็ติดตามมาตลอดก็เลยลองมาดูโอ้ยสุดยอดไปเลยนี่เราให้ผ่านเลยได้ไหมคะคนที่กดติดตามแล้วเป็นแฟนชาวเมโลไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคกรรมการต้องเป็นคนตัดสินเนาะโอเคแล้วตอนนี้ความมั่นใจอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์คะก็ประมาณ 70% ขึ้นค่ะแล้วอีก 30% ล่ะคะก็มีคนน่ารักเยอะเหมือนกันนะคะก็ต้องแบบทำใจไว้นิดนึงแต่ก็สู้ๆตามตัวค่ะโอเคถ้างั้นขอให้โชคดีนะคะค่ะ2230นะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับชื่อโป๊กนะครับชื่อโป๊กโป๊กครับอ๋อโป๊กน้องโป๊กอายุเท่าไหร่คะอายุ22อายุ22ปีวันนี้มาแคสเป็นบทอะไรคะคิดว่าไม่คิดก็วายโยครับไม่คิดก็วายโยเราทราบข่าวการออดิชั่นจากไหนคะพี่ที่ดูแลเขาเป็นคนบอกมาแล้วก็ชวนมาใช่ไหมตอนนี้ความพร้อมของเราคือกี่เปอร์เซ็นต์คะตอนเนี้ยก็ตอบยากใช่ไหมคนเยอะมากคนเยอะมากใช่วันนี้คนเยอะมากเอาอย่างนี้ดีกว่าคุยกันเรื่องการเตรียมความพร้อมของน้องโป๊กมาดีกว่าเรามีเตรียมอะไรแบบเป็นพิเศษมาโชว์กรรมการไหมคะก็เดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวต้องรอดูเนี่ยหลายๆคนอุบเป็นความลับเยอะมากเลยเราก็ตื่นเต้นเราก็อยากรู้ด้วยเลยงั้นให้น้องโป๊กฝากซีรีส์เรื่องนี้นิดนึงให้แฟนๆติดตามก็ยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับเดือนเก้าเดือนสองขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะคุยกันไปพอหอมปากหอมคอนะคะทุกคนวันนี้คนมาเยอะมากๆแล้วเราก็เอาใจช่วยให้ทุกคนเลยนะคะตอนนี้ในงานเนี่ยนอกจากจะมีการออดิชั่นแล้วนี่คือเมโล่ไทยแลนด์ผู้อำนวยการสร้าง Two Moon to the Series นั่นเองนะคะลงทะเบียนด้านนี้เลยค่ะมีลูกบอลด้านนี้เลยค่ะด้านนี้เลยค่ะค่ะที่บูธกิจกรรมของเมลโล่นะคะเรามีของรางวัลที่จะให้ทุกท่านเมื่อกดติดตามกด follow โซเชียลของเมลโล่ไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram หรือ YouTube เมลโล่ไทยแลนด์รับไปเลยสติ๊กเกอร์และปากกาน่ารักน่ารักจากเมลโล่นะคะนอกจากนั้นค่ะถ้าคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเมลโล่ไทยแลนด์รับไปเลยค่ะลุ้นสิทธิ์ลัคกี้ดรอตุ๊กตาเมลโล่สุดน่ารักและกระเป๋าผ้าเมลโล่ชิคๆไปเลยค่ะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะขอบคุณเมลโล่ด้วยค่ะ